สวัสดีค่ะโครงการเดอะเคพัทวิลเลจค่ะโครงการบ้านหลังสนามกีฬาพัทลุงค่ะอยู่ตรงนี้นะคะคือโครงการ The Cape Hut Village ในส่วนของทาวน์โฮมนะคะซึ่งบ้านทาวน์โฮมของเรานะคะก็คือจะเป็นแปลนบ้านแบบคล้ายๆแบบบ้านเดี่ยวเลยนะคะแล้วก็มีสวนหน้าบ้านยาวถึง4เมตรอะค่ะด้วยราคาล้านกว่าค่ะก็คือตัวบ้านเลยกว่าค่ะเนี่ยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่จอดรถค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถจอดรถได้1คันค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็คือเป็นสวนหน้าบ้านค่ะสวนดอกหน้าบ้านยาวถึง4เมตรค่ะเข้าชมภายในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะห้องนี้นะคะก็คือห้องรับแขกค่ะซึ่งห้องรับแขกนี่นะคะในส่วนของโครงการนะคะก็คือทำการแถมโคมไฟนะคะในช่องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ม่านหลังเลยค่ะส่วนม่านหน้าบ้านนะคะก็คือจะเป็นม่าน2ชั้นค่ะอีกชั้นนึงเป็นม่านที่แบบทางสายตาค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะพิเศษแล้วก็คือจะต่อสายอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะวางโต๊ะทานข้าวได้นะคะคือทานข้าวไปแล้วก็ดูทีวีไปได้นะคะส่วนลูกค้าคนไทยนะคะเป็นแบบในส่วนของแบบวัยรุ่นอยู่ในนี้ค่ะอยากจะทำแบบเป็นส่วนของมินิบาร์กับปาร์ตี้ต่างๆนะคะกับเพื่อนแฮงเอาท์สบายเลยค่ะห้องนอนใหญ่นะคะอันนี้เป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะซึ่งห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยค่ะความกว้างนะคะอยู่ที่3เมตรยาวถึง6เมตรด้วยกันค่ะแล้วก็ห้องน้ำนะคะห้องน้ำเราอ่ะก็คือจะตกแต่งในโทนสีขาวนะคะเป็นแบบคลีนๆแล้วก็สุขภัณฑ์ทุกตัวนะคะก็คือจะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดหมดเลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มพัดลมข้างในเพื่อดูดกลิ่นด้วยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นห้องน้ำด้านนอกค่ะซึ่งความกว้างนะคะก็คือค่อนข้างจะกว้างห้องน้ำเนี่ยก็คืออยู่ที่2.6คูณ 1.6 เมตรค่ะก็คือจะมีพัดลมดูดกลิ่นให้ด้วยค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะก็คือเป็นห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวเนี่ยเราอะบิวอินในส่วนของเคาน์เตอร์ให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งลูกค้าสามารถใช้งานพร้อมใช้งานได้เลยค่ะแล้วก็ภายในอ่ะก็คือปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะในส่วนของความกว้างนะคะของเคาน์เตอร์ครัวความกว้างของเคาน์เตอร์ครัวเราคิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะก็คือสามารถใช้สอยไม่ต้องขอเติมอะไรเลยค่ะและนี่เป็นห้องนอนที่2นะคะห้องนอนที่2ความกว้างอยู่ที่3เมตรคูณ 3.5 เมตรค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็คือเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะด้านหลังนี้นะคะก็คือพื้นที่สักล้างค่ะพื้นที่ซักล้างนะคะเราก็มีสามารถต่อในเรื่องของท่อสำหรับเรื่องซักผ้าให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็มีในเรื่องของท่อพักน้ำนะคะแล้วก็บ่อดักไขมันเรียบร้อยเลยค่ะ